สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา53นะครับโจทย์กำหนดว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนักเรียนกลุ่ม1เท่ากับ72คะแนนความแปรปรวนของประชากรนะครับเท่ากับ600ถ้ามีนักเรียนมาเพิ่มอีก1คนซึ่งสอบได้60คะแนนทำให้ค่าเฉลี่ยเปลี่ยนไปเป็น70คะแนนแล้วความแปรปรวนของข้อมูลชุดใหม่มีค่าเท่ากับเท่าใดหลายๆคนอาจจะงงกับคำว่าความแปรปรวนและวงเล็บประชากรจริงๆแล้วมันเป็นเนื้อหาเรื่องของคำว่าประชากรกับกลุ่มตัวอย่างในที่นี้ไม่จำเป็นต้องสนใจนะครับมันก็คือความรู้ของม.ปลายทั่วๆไปโอเคนะโจทย์ถามหาความแปรปรวนของกลุ่มข้อมูลชุดใหม่ปกติความแปรปรวนสูตรว่าอะไรครับ s กำลัง2มีค่าเท่ากับซิกมา xi ลบ x bar ทั้งหมดกำลัง2หาร n หรือไม่ก็คือซิกมา xi กำลัง2ส่วน n ลบ x bar กำลัง2โดยปกติถ้าพี่แบงค์รู้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่บอกมาเป็น x bar เป็นอะไรพวกนี้ไม่ได้แบบรู้ข้อมูลครบทุกตัวพี่แบงค์จะเลือกใช้สูตร2เป็นหลักดังนั้นข้อนี้นะครับเขาอยากถามหาความแปรปรวนชุดใหม่พี่แบงค์ต้องเขียนคำว่าค่อยใหม่ไว้หมดเลยนะมันก็เลยกลายเป็นซิกมา xi กำลัง2ของใหม่หารด้วย n ใหม่ลบกับ x bar ใหม่ทั้งหมดกำลัง2โอเคไหมครับตอนนี้เนี่ยเรามาจดข้อมูลกันออกมาดูซิว่าข้อมูลเขาให้อะไรมาบ้างเขาให้อะไรมาบ้างโอเคอย่างแรกตอนของเดิมเขาให้อะไรมาเขาให้มาว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ72ก็คือ x bar เป็น72ความแปรปรวนเป็น600ก็คือ s กำลัง2คือ600ถ้ามีนักเรียนมาเพิ่มอีก1คนคือ60คะแนนอันนี้คนที่เพิ่มคือเพิ่มมา1คนคือ60โอเคไหมครับแล้วของใหม่โจทย์บอกอะไรมาบ้างโจทย์บอกมาแค่ว่า x bar ใหม่คือ70คะแนนโดยปกติสูตรพวกนี้พี่แบงค์จะต้องรู้จำนวนตัวด้วยแต่ข้อมูลเขาไม่ได้บอกมาว่าจำนวนตัวคือเท่าไหร่ดังนั้นพี่แบงค์บอกว่า n เดิมเนี่ยเซตอัพให้มันก็คือ n ไว้เฉยๆ n ใหม่ก็คือ n บวก1ป่ะครับโอเคไหมทีนี้จะหา n ยังไงล่ะพี่แบงค์เริ่มจากข้อมูลแรกก็คือรู้จัก x bar แล้วก็ x bar เดิมกับ x ใหม่ x bar ใหม่เรารู้นี่ครับพี่แบงค์บอกว่าปกติ x bar หาจากซิกมา xส่วน n ดังนั้นถ้าเป็น x bar เดิมก็ต้องหาจากซิกมา x เดิมหารด้วย n เดิมแต่ x bar เดิมเรารู้ว่ามันคือ72มีค่าเท่ากับซิกมา x เดิมหารด้วย n เดิมโอเคไหมครับ n เดิมเราใช้เมื่อกี้เราใช้เป็นตัว n ไปแล้วเพราะฉะนั้นพี่แบงค์ก็เลยบอกได้ว่าซิกมา x เดิมเพราะฉะนั้นนะซิกมา x เดิมพี่แบงค์ย้ายคูณไขว้ขึ้นมาก็คือ72 n ถูกปะครับเก็บไว้ก่อนแต่จากข้อมูลของชุดใหม่เราบอกว่า x bar ใหม่เนี่ยมันต้องเท่ากับซิกมา x ใหม่หารด้วย n ใหม่ x bar ใหม่คือเท่าไหร่คือ70ซิกมา x ใหม่ล่ะเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าปกติซิกมา x ใหม่เนี่ยมันเกิดจากซิกมา x เดิมแล้วบวกกับ x ตัวที่เพิ่มเข้ามาซึ่งตัวที่เพิ่มเข้ามาก็คือ60ถูกปะครับดังนั้นพี่แบงค์เลยเอา60ใส่เข้ามา n ใหม่ล่ะ n ใหม่มันก็เกิดจาก n บวก1ปะก็คือตัวนี้แล้วเมื่อกี้เรารู้แล้วนี่ครับว่าซิกมา x เดิมเนี่ยเราจัดรูปมาแล้วว่าคือ72 n เอาลงมาแทนค่าได้ไหมงั้นพี่แบงค์ก็เลยกลายเป็น70มีค่าเท่ากับ72 nบวก60หารด้วย n บวก1คูณไขว้ขึ้นมาก็เลยกลายเป็น70คูณ n บวก1มีค่าเท่ากับ72 n บวก60โอเคแจกแจง70เข้าไปก็เลยกลายเป็น70 n บวก70มีค่าเท่ากับ72 n บวก60ย้ายข้างกลับมาเอา n ย้ายกลับเอา60ย้ายมา70ลบ60ก็เลยกลายเป็น10โอเค72 n ลบ70 n ก็เลยกลายเป็น2 n ตามทันนะครับแค่ย้ายข้างไปลบนะ
เอา2ตัด10เหลือ5ดังนั้นพี่แบงค์บอกได้ละว่าเพราะฉะนั้น n มีค่าเท่ากับ5แต่ว่าจำนวนคนเดิมเนี่ยคือกี่คนละคือ5คนแล้วจำนวนคนใหม่ก็คือ6คนโอเคนะครับทีนี้โจทย์ถามหา s กำลัง2ของใหม่ว่าคือเท่าไหร่โอเคพี่แบงค์ลบตรงนี้ทิ้งนะครับเดี๋ยวเคลียร์ที่จะได้ใช้ต่อไปอึ๊บอ่ะถัดมาเราบอกว่าถ้าอยากจะหา s กำลัง2ของใหม่ตอนนี้ n ใหม่เรารู้แล้วว่าคือ6 x บาร์ใหม่ก็รู้เราขาดแค่ตัวนี้ถูกไหมครับพี่แบงค์มาใช้ข้อมูลตัวถัดไปก็คือ s กำลัง2 6เท่ากับ600เนี่ยมันคือ s กำลัง2ของเดิมก็ต้องมีค่าเท่ากับซิกมา x กำลัง2ของเดิมหารด้วย n เดิมลบกับ x บาร์เดิมทั้งหมดยกกำลัง2S กำลัง2เดิมคือ600ซิกมา X กำลัง2เดิมติดไว้ N เดิมคือ5 X บาร์เดิมคือ72ความสัมพันธ์ระหว่างซิกมา X กำลัง2ใหม่กับซิกมา X กำลัง2เดิมเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงซิกมา X กำลัง2ใหม่ต้องเกิดจากซิกมา X กำลัง2เดิมแล้วบวกด้วยตัวที่เพิ่มเข้ามาก็คือไอตัว60ตัวนี้ปะงั้นแปลว่าถ้าพี่แบงค์หาซิกมา x กำลัง2เดิมได้เดี๋ยวพี่แบงค์ก็จะแทนค่าได้หมดแล้วล่ะสิถูกไหมทีนี้พี่แบงค์ก็เลยมาแก้สมการตัวนี้ก่อนมันก็เลยกลายเป็น600มีค่าเท่ากับซิกมา x กำลัง2เดิมหาร5 72กำลัง2คิดเลขกัน2 2 4 2 7 14 7 2 14ทด1 7 7 49กลายเป็น50บวกกันออกมากลายเป็น5184ย้ายข้างไปบวก600บวก5184ก็เลยกลายเป็น5784โอเคนะครับตอนนี้คือ5784แล้วนะมีค่าเท่ากับซิกมา x กำลัง2เดิมหารด้วย5โอเคมาลบข้างล่างอีกนิดนึงทำไงดีย้าย5ขึ้นไปคูณเอา5784คูณ5 5420ใส่0ทด2 5840ทดมา2เป็น42ใส่2ทด4 5735กลายเป็น39ทดไป3 5525ก็เลยกลายเป็น 28,920 เท่ากับซิกมา x กำลัง2เดิมโอเคเพราะฉะนั้นพี่แบงค์บอกได้ยังว่าซิกมา x กำลัง2ใหม่คือเท่าไหร่เมื่อกี้เราบอกว่ามันเกิดจากซิกมา x กำลัง2เดิมแล้วบวกกับอีก60กำลัง2ใช่ไหมครับที่เมื่อกี้เราคุยกันตรงนี้ดังนั้นพี่แบงก์ก็บอกว่ามันคือ 28,920 บวกกับ60กำลัง2ก็คือ 3,600 เอามาบวกกันได้เท่าไหร่เอ่ย0 2 5ทด1กลายเป็น2ทด1กลายเป็น3ถูกไหมครับก็เลยกลายเป็น 32,520 โอเคไหมครับนี่คือซิกมา x กำลัง2ใหม่หลังจากนั้นเท่ากับพี่แบงค์รู้ครบหมดทุกตัวละตรงนี้อันนี้ก็รู้แล้วเพียงขอลบตรงนี้นะปุ๊บแทนค่ากันดีกว่ามิจิตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับ 32,52032,520หารด้วย n ใหม่ n ใหม่คือ6ถูกไหมเมื่อกี้เราหามาแล้วลบด้วย x บาร์กำลัง2ก็คือ70กำลัง2ตัวนี้เอาแม้6หารได้หรือเปล่า6หารตัวนี้ออกมาหารสั้นนะครับ32520หารด้วยแม่6 6530 6ได้4 24ทด1 62ก็ได้5 4 2 0 70กำลัง2ก็คือ 4,900 ลบเลขออกมาก็เลยกลายเป็น520ดังนั้นคำตอบข้อนี้ตอบ520ครับอย่าลืมนะครับในข้อนี้เนี่ยเวลาเราทำการจะหาความแปรปรวนของข้อมูลชุดใหม่เราก็ต้องเกิดจากการทำข้อมูลชุดใหม่มาทั้งหมดโอเคนะครับ